สบายดีมาพบกับทีมงานของพวกเราอีกครั้งมื้อนี้พวกเรามีเรื่องมาเมากันกับดาวเด่นนักเตะทีมชาติลาวสุดหล่อจากจัมปาสักบ่เว้ายาวเฮาไปเบิ่งนํากันเลยเนาะก็คือน้องดามดทองคําสวัสดิ์กองกลางทีมชาติลาวหุ่นอายุบ่เกิน19ปีสุดหล่อยิ้มกระซากใจสาวๆล่าสุดเปิดตัวน้องสาวคนล่าสุดฟอร์ไฟเอ้ยฟอร์แฟนหรืออีหยังก็บ่ฮู้เด้อเชื่อว่าสาวๆหลายๆคนคงจะเจ็บจี๊ดและอกหักไปตามๆกันเมื่อได้เห็นรูปนี้ดังที่ฮู้ระยะนี้เป็นระยะพักการแข่งขันในลาวลีกและรายการอื่นๆแน่นอนว่าการแข่งขันก็จะเริ่มการแข่งขันขึ้นแล้วเนาะสำหรับฤดูกาลปี2023นี้โดยแอดได้เลื่อนข่าวเห็นหนึ่งข่าวลือเนาะก็คือดาหมดเกี่ยงง่ายจากจัมปาสัก FC สโมสรในบ้านเกิดขึ้นมาอยู่กับมาสเตอร์เซเว่น FC ก็เริ่มไปซอกหาข้อมูลเนาะแต่ว่าบังเอิญไปเห็นรูปเด็ดก็คือรูปดังที่ว่าไปตัวต้นเนาะทุกคนก็คือน้องดามดกับสาวคนหนึ่งที่ว่าถ่ายรูปคู่กันก็คือได้โพสต์ในเวลา 23:47 นาทีก่อนกับวันส่งท้ายปีเก่า2022ตอนรับปีใหม่2023พร้อมกับแคปชั่นชื่อว่า With You พร้อมกับรูปหัวใจพร้อมแท็กใส่สาวจินดารัตน์สินธนงศักดิ์ซึ่งเห็นรูปของน้องจินดารัตน์สินธนงศักดิ์หลายๆคนก็แอบจะเจ็บจี๊ดอิจฉาและแอบคิดไปว่าผู้ใดเด้จะเป็นคนโชคดีคนนั้นซึ่งก็มีหลายคนเอาไปคอมเมนต์แบบหวานแซวกันไปเป็นแถวเนาะหลากหลายเรื่องราวกันเลยบ่ฮู้ว่าสาวคนนั้นจะเป็นน้องสาวเอื้อยหรือว่าคนฮู้ใจอ่ะผู้ใดอยากฮู้หยังเพิ่มเติมเนาะก็สามารถทักอินบ็อกซ์ไปหาทั้ง2คนได้เลยอ่ะออกตัวแฮงเกินไปแล้วเข้ามาสู่เรื่องราวเกี่ยวกับนักเตะคนนี้กันต่อก็คือดาหมดทองคําสวัสดิ์ปัจจุบันอายุเพียง18ปีเท่านั้นกลายเป็นนักเตะดาวเด่นในลาวเฮาจากผลงานโดดเด่นพาทีมชาติลาวหุ่นอายุบ่เกิน19ปีสร้างประวัติศาสตร์คว้าฮองแซมการแข่งขันบานเตะซิงแซมอาเซียน2022ที่ประเทศอินโดนีเซียจนกลายเป็นข่าวใหญ่ที่สุดในวงการบานเตะลาวโดยสุดดังกล่าวก็ได้รับเงินอัดสินไปหลายซื้อกีบกับผลงานดังกล่าวส่วนผลงานในสโมสรเนาะดาหมดลิ้นให้กับสโมสรจัมปาสัก FC เข้าร่วมการแข่งขันบานเตะเป๊ปซี่ลาวลีกฤดูกาลปี2022ล่าสุดปี2023มีข่าวว่าจะย้ายมาลิ้นให้กับมาสเตอร์เซเว่น FC สโมสรในนครหลวงเวียงจันทน์แน่นอนว่าถ้าหากเป็นเรื่องจริงเนาะทุกคนแฟนบานนี่ก็จะได้ใกล้ชิดกับดาหมดหลายขึ้นส่วนผลงานกับทีมชาติปี2022เป็นปีแจ้งเกิดอย่างยิ่งใหญ่ของดาหมดเนาะไปเบิ่งผลงานต่างๆได้ที่ฮูปตัวไอด้านขวามือพวกเฮาปักหมุดไว้ให้สุดท้ายก่อนจะจากไปขอกดไลค์กดแชร์และ Subscribe ให้พวกเฮากันเด้อ